ธอคุยอะไรกับสายขิมเธอสองคนรู้จักกันมาก่อนครับแล้วเรื่องแต่งงานล่ะคืออะไรเราเคยคบกันช่วงสั้นๆนะครับแค่คบหรือว่าแต่งงานกันแล้วแค่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องมันนานมาแล้วผมไม่ได้เล่าให้แค่ฟังเวลาที่ผมอยู่กับเขาสั้นกว่าที่ผมคบกับแค่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วน้าจะบอกอะไรให้นะธรรมชาติให้เวลาค่อยๆทำลายอารมณ์รักโกรธแค้นหลงเสียใจให้เหลือแค่ความทรงจำเปล่าๆเหมือนกับที่น้าลืมความผิดหวังที่มีกับพ่อสายขิมแต่เท่าที่ดูเหมือนว่าเธอจะพยายามฝืนธรรมชาติเอาไว้กลัวว่ามันจะหายไปจากใจเธอยังกล้าบอกอีกหรอว่าสายขิมไม่ได้มีความหมายอะไรกับใจเธอนี่ถ้าไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ทำให้เราทุกคนมาเจอกันน้าจะไม่ยอมให้ลูกสาวของน้ามาจมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยากแบบนี้เด็ดขาดไม่ว่าลูกสาวคนไหนก็ตามแม่รู้นะว่าขิมอ่ะมีพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าขิมมีเรื่องอะไรที่อึดอัดใจและพูดกับใครไม่ได้แม่อยากให้ขิมนึกถึงแม่ถึงแม้ว่าแม่จะไม่ใช่คนสำคัญที่สุดในชีวิตขิมแต่แม่ก็พร้อมรับฟังทุกปัญหาไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนแม่พร้อมจะช่วยขิมนะอย่ายอมให้พ่อทำลายความรู้สึกขิมผู้ชายที่เขาเคยผิดหวังมาก่อนเขาจะไม่เรียกร้องความรักจากใครแต่เขาจะคอยทำให้คนอื่นเฮิร์ตเพื่อปกป้องตัวเขาเองไม่ให้ผิดหวังซ้ำๆผู้ชายแบบเนี้ยเขาจะบีบให้เรารู้สึกผิดกับทุกเรื่องจนเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอแม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างขิมกับเขาแต่แม่ว่าดีแล้วล่ะที่ขิมพยายามออกห่างจากเขาคุณรู้เรื่องเราสองคนด้วยเหรอคะข่าวอ่ะเหมือนพ่อของขิมมากดูก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยยากปากกับใจไม่ตรงกันเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้หรอคะคุณศีลเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นเพราะแม่เหนื่อยกันแย่แล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวกันครับขิมแม่ขอโทษด้วยนะถ้าแม่ทำให้ขิมต้องรู้สึกไม่ดีกับพ่อที่เขาเป็นแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ทำให้เขาผิดหวังCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ